ัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีสร้อยคอ1บาทนะคะพร้อมกับจี้นะคะเป็นสร้อยคอระยะ1บาทนะคะมีจี้ติดในตัวนะคะมาให้ชมกันสร้อยคอ1บาทจี้ติดในตัวจี้คือถอดออกไม่ได้เลยนะคะมันจะติดอยู่ถาวรเลยแบบนี้นะคะลายแรกเลยเป็นลายลงยาค่ะห้อยจี้หัวใจสวยงามมากๆเลยนะคะตรงกลางเนี่ยจะเป็นลายเกล็ดดาวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงตัวเส้นจะเป็นสีเสาตันนะคะนี่สวยงามมากนะคะสร้อยคอมิจี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครอยากได้แบบยาวๆบางคนลูกค้าถามมีสัก20นิ้ว21นิ้วให้พี่ไหมอันนี้บอกเลยว่าไม่มีนะคะเพราะว่าสร้อยคอแบบมิจี้เนี่ยจะทำความยาวมาตรฐานจะอยู่ประมาณไม่เกิน17นิ้วนะอาจจะมี18นิ้วมาบ้างแต่ก็ไม่มากนะคะน้อยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ16ถึง17นิ้วนะคะส่วนใหญ่เพราะว่าเราจะเน้นให้ใส่โชจี้บางคนแบบสาวอวบอะไรเงี้ยอาจจะหนักใจนิดนึงว่าเอ๊ะฉันก็อยากใส่อะไรเงี้ยถ้าเป็นสาวอวบเราขอแนะนำว่าให้ซื้อเป็นสร้อยและเป็นจี้แยกต่างหากอันนั้นจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้อาจจะติดคอไปนิดนึงวันนี้คุณโอมาไหมคะนั่งเงียบเลยขอเสียงหน่อยค่ะโดนแย่งไมค์ค่ะไม่ใช่ก็วันนี้ก็ได้ทำคลิปมาเนาะแล้วก็เอามาฝากนะคะ โอ้โหคุณโอพูด2คำไอซะแล้วนะคะแอบเจ็บคอนิดนึงนะคะวันนี้อูก็จะพูดเป็นเมนให้นะคะพูดเป็นหลักๆให้เลยเนี่ยค่ะให้ดูกันชัดๆทุกซอกทุกมุมเห็นงานชัดๆละเอียดเลยนะคะเนี่ยค่ะพวกงานลงยาพวกนี้เป็นที่รู้กันนะคะว่าค่าแรงอาจจะสูงนิดนึงเนาะแต่ว่าคนที่ชอบจริงๆก็เขาจะดูแต่ลายลงยาเนี่ยแหละนะคะเขาก็จะเข้าใจว่าค่ากำเนิดมันทำยากกว่าอะไรเงี้ยมันก็จะแพงกว่าค่ะสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับเส้นที่ผ่านมานะคะเพียงแต่ว่าในการตัดลายลงยาบนจี้หัวใจเนี่ยเมื่อเส้นที่แล้วกับเส้นนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะใช่ลายสายก็จะคล้ายๆกันนะคะตะขอก็ตัวไล่ๆกันหมดเลยความยาวเส้นนี้อยู่16กับ17นิ้วนะคะใส่ออกมาก็จะยาวอยู่ประมาณนี้คือเป็นระดับที่โชจี้พอดีนะคะอีกเส้นหนึ่งเป็นสายลายลวดลายเบนซ์นะคะแล้วก็เป็นจี้เป็นลูกปัดนะคะลูกปัดทองแล้วก็ตุ้มตรงกลางนะคะสามารถกลิ้งไปได้ตลอดทั้งเส้นเลยนะคะก็จะน่ารักนิดๆส่วนไอ้เม็ดบอลตัวกลางเนี่ยค่ะที่เป็นฉลุเนี่ยจะไม่สามารถกลิ้งได้แต่ว่าสองข้างนั้นสามารถกลิ้งได้นะคะแล้วก็ห้อยเป็นจี้ดอกกุหลาบทองยกชั้นหนึ่งขึ้นมาเป็นการฉลุลายนะคะสวยนะคะแล้วก็น่ารักมากมากด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นแผ่นทองทั้งแผ่นเลยนะคะแล้วก็แยกชั้นขึ้นมาชั้นหนึ่งนะคะเราก็จะพยายามซูมให้ได้เห็นลวดลายได้อย่างชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะดูมีค่ามีราคามากแล้วก็ตัวการในการตัดลายนะคะบนพื้นผิวของกุหลาบอะค่ะก็จะเป็นตัดลายแบบระยิบเลยค่ะเล่นไฟมากๆนะคะนี่มาเปิดชมกันนิดนึงนะคะก็วันนี้เราคัดมาประมาณ10ลายให้ได้ชมแบบกันนะคะเดี๋ยวเราชมลายถัดไปแล้วก็ให้คุณอุอธิบายกันดีกว่าหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นลายที่เป็นสายเกล็ดดาวทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันเป็นจี้แบบต่างๆนะคะแล้วก็ตัวแต่งลวดลายเนี่ยค่ะจะแต่งแบบต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวให้คุณอุช่วยบรรยายว่ามีแต่ละลายเป็นอะไรบ้างดีกว่าเนาะอย่างลายนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดตุ้มฉลุนะคะห้อยด้วยจี้หัวใจเช่นกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสร้อยคอมีจี้เนี่ยหลักๆเลยตัวจี้จะเป็นรูปหัวใจนะคะเป็นหลักเลยส่วนใหญ่จะเป็นรูปหัวใจทั้งนั้นเลยรองลงมาก็อาจจะเป็นพวกรูปดาวหรือว่ารูปดอกไม้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไทยแล้วก็เป็นมีนานะคะขั้นแล้วก็มีตุ้มตรงกลางห้อยหัวใจเนี่ยค่ะตรงตัวเส้นเป็นลายเกล็ดดาวนะคะลายลักษณะนี้จะเรียกว่าลายเกล็ดดาวนะคะเดี๋ยวบรรยายคร่าวๆเนาะอันนี้เรียกว่ามโนเองดีกว่าว่าแบบว่าลายเกล็ดดาวเนี่ยตั้งชื่อมาจากแบบคือลายเขาจะมีช่องแสงเยอะอะค่ะประมาณนี้คือแบบพอถักออกมาแล้วอะมันจะมีแบบเหมือนแสงมันผ่านได้เยอะอะค่ะแล้วเวลาเราเอามาเล่นส่องกับไฟเนี่ยมันจะแบบใช่ใช่คือตัวลายมันไม่ได้ส่องแสงด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอเราเอาแสงมาผ่านไฟอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าแสงไฟจะผ่านตัวเส้นสร้อยได้เยอะก็เลยอาจจะแบบว่าเอ๊ะเขาก็เลย
เขาก็เลยเรียกว่าเกล็ดดาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะจากที่แบบว่าคิดว่านะมโนสายมโนค่ะมโนเก่งมากนะคะอันนี้แบบว่าฟังไปก็อึ้งไปเออคิดได้แต่ก็มีเหตุมีผลอยู่แต่ว่ามโนแจ่มมากนะคะเส้นนี้น่ารักมากเลยนะคะห้อยเป็นจี้2อันเลยเนี่ยค่ะเป็นคู่กันเป็นหัวใจกับดาวนะคะเนี่ยห้อยเป็น2อันตุ้งติ้งน่ารักน่ารักใครแบบอาจจะไม่ชอบหัวใจดวงเดียวนะชอบให้แบบเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเส้นนี้ก็น่ารักดีเนี่ยค่ะมันจะไม่แข็งด้วยนะลายนี้นะคะให้ดูจี้ใกล้ๆนี่ลายต่อไปคนดูบอกว่าเอ๊ะมันลายต่างกันยังไงดูแล้วเหมือนกันหมดเลยนะคะจริงๆคือมันคล้ายกันมากๆนะคะแต่ละลายคือมันจะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เขาทำออกมาแตกต่างกันตรงตุ้มตรงอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยเองค่ะนะคะเนี่ยค่ะคนมาถึงอาจจะเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่ามันเหมือนกันหมดนะคะเนี่ยให้ดูชัดๆอ่ะแต่ก็แบบว่าอย่างหลายๆท่านก็แวะมาเนาะแล้วก็แบบว่าคือไม่ได้ลายที่แบบว่าดูมาก็ส่วนใหญ่แล้วนะพี่ๆที่แวะกันมาหรือว่าเพื่อนๆแฟนเพจแล้วก็ทาง Channel ของเราเนี่ยแวะกันมาก็ต้องมีได้ติดไม้ติดมือไปแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างบางลายเนี่ยโพสต์ไปนานแล้วเนาะแล้วก็มันขายไปแล้วแต่ว่าอุ๊ยพอมาถึงได้ลายใหม่เข้ามาพอดีเพราะว่าที่นี่เราเรียกว่าทองสดใหม่นะคะพอๆกับขนมปังที่อบใหม่สดทุกวันไม่ใช่นะคะก็แบบว่าคือเราจะมีของใหม่เข้ากันตลอดเวลาทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยเอามาฝากสักชุดนึงก่อนให้หายคิดถึงนะคัดมา10ลายแต่รับประกันค่ะว่าติดตามกันต่อได้เลยเพราะว่าในเทปหน้าในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมีเป็นข้อมือที่เราเตรียมไว้เนาะ2สลึงเป็นข้อมือ2สลึงเข้าใหม่นะคะจริงๆคลิปเนี่ยเรามีมาให้ดูถี่ๆเนื่องจากว่าของเราเข้ามาเรื่อยๆนะคะพอของใหม่เข้าปุ๊บเราก็อยากจะเอามาอวดให้แฟนๆได้ชมกันเนาะเพราะว่าทุกคนแบบรอคอยคลิปใหม่ๆนะที่จะอัปเดตลายสวยๆให้ดูนะคะก็ฝากนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีข้อมือ2ข้อมือ2สลึงนะคะตามที่ได้โหวตขอกันมาจากคลิปก่อนๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นสร้อยคอมีจี้อีกชุดนึงแต่ชุดต่อไปเนี่ยจะเป็นสายแบบอื่นนะคะที่ไม่ใช่สายเกตดาวเราจะคัดแยกออกมาให้เลยนะคะว่าจะเป็นชุดที่เป็นเน้นสายเบนเน้นสายหวายนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงฝาก Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ